สวัสดีจากฟังอิงแลนด์ค่ะสวัสดีสุขุสุคนจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะหวังว่าจะสบายดีนะพี่น้องค่ะไม่รู้จะนำเสนอวิดีโออะไรช่วงนี้เนาะไปช้อปปิ้งมาก็เลยจะเปิดถุงช้อปปิ้งให้ดูถุงไอ้โดราเอมอนนะพี่น้องวันนี้ไปช้อปปิ้งเนาะค่ะเป็นช้อปปิ้งประจำสัปดาห์เขาเรียกเนาะส่วนใหญ่มีทรายจะไปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่ซื้อของหลักๆแล้วพี่น้องแล้วทีนี้ถ้าประเภทเนื้อนี่ถึงไปซื้อแบบว่าเป็นบางวันหมายถึงว่าถ้ามันไม่พอเนาะถ้าซื้อกินแบบสดๆนะจ๊ะหมายถึงไปช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆอีกประมาณสัปดาห์ละไอ้ข้างสองข้างไปอีกเท่านึงสินะคะเนาะแต่ว่าที่หลักๆเลยของหลักๆนี่จะไปสัปดาห์ละ1ครั้งพี่น้องคะมาดูไอ้ว่าเราซื้ออะไรบ้างเรากินอะไรกันบ้างประมาณนี้ด้วยค่ะพี่น้องคะถุงโดเรมอนใช่สิเอาลงมาดีกว่าเปิดทีละถุงนะพี่น้องเนาะใครจะให้ดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้มีขนมปังพี่น้องขาขนมปังแล้วแต่คุณใจกินยี่ห้อไหนเนาะค่ะขนมปังก็เหมือนกับซื้อข้าวนั่นแหละจ้ะเนาะเดี๋ยวราคาทรายจะเขียนให้ดูข้างล่างเนาะจ้ะเนาะทรายต้องใส่แว่นตาถ้าดูราคาในบินเนาะจ้ะเนาะวันนี้ทั้งหมดนี้ก็ประมาณ60กว่าปอนก็ประมาณ 2,600 2,700 ประมาณนี้ได้ค่ะ 2,600 2,700 แล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนเงินเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นขนมปังนะจ๊ะเอาแบบหนาค่ะติ๊กก็คือหนาแล้วแต่การสไลด์เนาะค่ะเราจะกินแบบไหนเรากินแบบติ๊กแบบหนาเนาะค่ะเนาะเอาแบบที่มันเป็นอย่างก่อนบราวน์เนาะค่ะมันจะไอ้มีแคลอรี่น้อยแล้วก็มันมีใยอาหารเยอะสินะค่ะเนาะนี่นะซื้อมาสองจากอันอาทิตย์นี้ซื้อมาสองถ้าเรากินไม่หมดเราแช่ช่องแข็งได้ด้วยจ้ะอันนี้น่ะขนมปังเนี่ยแช่ช่องฟิตได้พี่น้องค่ะแล้วก็เวลานั้นเราออกมากินเอาออกมาแป๊บนึงมันก็ละลายจ้ะหรือไม่ก็เอาแบบแข็งๆไปใส่ในไอ้เครื่องทำไอ้ขนมปังปิ้งเลยได้ด้วยพี่น้องเนอะนี่แหละสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมปังแล้วพี่น้องเนาะไอเอาสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเบื้องก่อนนมจ้ะนมมิลค์ตัวนี้นมฟ้าสีฟ้านี่มีไอ้ฟูลแฟตหมายถึงว่าไอ้ไขมันเต็มเอามาให้เมลีดื่มแล้วก็มาให้ใส่ของอาหารเช้าใส่เนาะอันนี้คือใส่เครื่องดื่มสีเขียวเนาะค่ะจะไขมันต่ำลงมานิดหน่อยเนาะค่ะถ้าเป็นสีฟ้าสีแดงๆจะไขมันน้อยมากเหมือนน้ำพี่น้อง เหมือนดื่มน้ำใส่ก็เรียกว่าแล้วแต่คนถ้าคนไหนที่เขาจะอยากลดความอ้วนจริงๆให้ใช้ฟ้าสีแบบสีแดงเนาะหรือไม่มันเป็นออกแดงส้มเนี่ยนะจ้ะเนาะมันจะมีไขมันน้อยมันเหมือนน้ำเลยจ้ะเดี๋ยวเริ่มออกอันนี้ก็ไขมันนิดหน่อยอันนี้ไขมันเต็มเนาะค่ะเด็กน้อยต้องการความเจริญเติบโตต้องการไขมันต้องเอาสีน้ำเงินเนาะเมลี่ต้องดื่มสีน้ำเงินใส่ก็เลยต้องใส่อาหารเสาร์ไปน้ำแล้วก็น้ำส้มน้องเมลี่จ้ะน้ำส้มตอนนี้ซื้อมาอันนึงมันเหลืออยู่เนาะจ้ะก็เลยซื้อมาอันไอแกลลอนนึง2ลิตรเนาะค่ะแกลลอนนึงทีนี้พี่น้องขาใส่จะให้ดูอะไรอันนี้ก็คือไอ้เขาเรียกว่า toilet roll พี่น้อง toilet roll อันนี้9ม้วนนะจ๊ะแล้วแต่คุณจะใช้ยี่ห้อไหนเด้อ toilet roll แดดมันส่องพี่น้องค่ะเขาจะแบ่งทิชชู่ไม่ใช่ toilet ทิชชู่ออกเป็นสัตว์เป็นส่วนไปไม่ได้ใช้ร่วมกันได้พี่น้องด้วยถือโอกาสก็เลยจะพูดสู่ฟังเนาะอันนี้ toilet roll toilet roll ก็เป็นทิชชู่ม้วนธรรมดาที่ใช้เฉพาะในห้องน้ำได้พี่น้องเด้ออันนี้ทรายเคยอยู่บ้านเราก็คือทรายใช้แบบนี้มาเช็ดปากเช็ดอย่างธรรมดาเนาะเพราะว่าใช้รวมกันหมายถึงว่าเอาออกมาม้วนนึงใช้เอาไปวางใช้ทั่วไปแต่ที่นี่เขาจะใช้เฉพาะห้องน้ำนะคะตัวนี้เด้อเป็น toilet roll เนาะทรายเคยเอาให้พ่อใหญ่ใส่พ่อใหญ่ป่ะคือเอาไอ้ทิชชู่ห้องน้ำให้ฉันใช้ประมาณนึงสินะคะตอนอยู่บ้านใช่ตอนอยู่ไทย นี่คือเขาแยกเป็นส่วนเนาะ toilet roll ทีนี้อันนี้เป็นไอ้ kitchen towel ค่ะนี่พี่น้อง kitchen towel ก็คือทิชชู่ที่ใช้ในห้องครัวเอาไว้สำหรับซับน้ำออกจากอาหารเวลาเราล้างผักหรือเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ในครัวเนาะค่ะคิดชิ้นโรก็คือเอามาใส่ในนี้นี่มันจะหมดแล้วเนาะอันนี้ตั้งแต่ไอ้คริสต์มาสเป็นลายน่าหักเลยค่ะลายน่ารักเนาะนั่นล่ะเนาะคิดชิ้นโรตัวนี้ไอ้ก็คือไอ้คิดชิ้นเช่าเนี่ยแหละค่ะเนาะแล้วก็มันก็จะมีอีกอันนี้ก็คือได้โอกาสวันนี้ซื้อมามีเป็นไอ้เฟเชียล
ทิชชู่นะคะนี่เอาแบบถูกนี่คือของยี่ห้อของเขาที่ถูกนะคะยี่ห้อห่างนี่ก็คือเอามาใช้เช็ดปากเอามาใช้ในโต๊ะสินะคะประมาณไอเอาวางไว้ใช้ทั่วๆไปตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี่ที่เป็นกล่องแบบนี้เช็ดหน้าเช็ดอะไรประมาณนี้น่าจะเนาะเช็ดปากเช็ดหน้าประมาณนี้แหละตัวนี้โอเคใครจะมาเอาของมาสู่เบิ่งบัดนี้อันนี้เป็นอาหารพ่อไม้หรอกจ้ะอาหารพ่อไม้มันจะเป็นพวกชิคเก้นแล้วก็สวีทเบคอนสินะคะเนาะนี่อ่ะสำเร็จซื้อมาให้เพื่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะคะปกติพ่อไม้เขาก็จะกินไออย่างก็ฮึกินกินคลุมปิดกินอะไรไปเดี๋ยวนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งใส่ก็เลยซื้อมาให้แล้วก็เป็นโยเกิร์ตของพ่อไม้จ้ะ4กล่องโยเกิร์ตรสนั่นรสนี่อันนี้รสสตรอเบอรี่นะคะเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อนี้แล้วยี่ห้อเก่าที่เพิ่นกินเพิ่นว่ามันไอ้นั่นมันติ๊กก็คือมันข้นเกินไปนะจ๊ะเนาะเพิ่นว่านี่ล่ะโยเกิร์ตพี่น้องคะทีนี้นี่เป็นโยเกิร์ตน้องเมลีมันมี2แบบตัวโยเกิร์ตเมลีอันนี้เพิ่นอยากได้แบบนี้เป็นแบบดื่มนะคะเป็นขวดมั้ยเด็กน้อยเนาะชอบไอ้เน่นชอบความแปลกใหม่นะคะซื้อมา2แบบอันนี้แบบขวดเนาะแบบขวดโยเกิร์ตแบบขวดแล้วก็มีส้มใช่ค่ะไม่ได้ก็คือส้มจ้ะอันนี้ส้มเหมือนบ้านเราเลยเนาะก็กล้วยขายเป็นกิโลตอนนี้มันกิโลละแพงอยู่ค่ะต่อแต่ก่อน6ฮะ64 24กิโลละ24บาทอันนี้ตกกิโลละ30กว่าบาทแล้วมันขึ้นของจะขึ้นจักสักหน่อยจ้ะหมายถึงขึ้นราคาของขึ้นราคาสักหน่อยมะม่วงจ้ะมะม่วงแบบลูกใหญ่ๆอร่อยเปรี้ยวหวานค่ะไม่ได้เปรี้ยวมากออกเปรี้ยวหวานอันนี้เนาะค่ะซายซื้อมา1ลูกกินคนเดียวพี่น้องอันนี้ของห้องน้ําหรอพี่น้องอันนี้ที่ล้างห้องน้ําเนี่ยใครถามว่าไอ้ยายหมายถึงว่าย่าซายเนี่ยใครเป็นคนล้างห้องน้ําให้เขาหมายถึงตัวส้วมหรือว่าชักโครกเนี่ยเขาจะไม่ได้ขัดบ่อยนะเด้อจ้ะพี่น้องค่ะเขาจะใช้ตัวนี้แหละน้ํายาราดเกือบทุกวันหมายถึงราดในตัวข้างในทุกวันเนาะค่ะตัวข้างนอกเขาก็จะมีตัวเช็ดหมายถึงที่นั่งเนี่ยเขาจะมีแผ่นฆ่าเชื้อเนี่ยเช็ดเนาะค่ะเขาจะไม่ค่อยได้ขัดเหมือนบ้านเรานะพี่น้องเนาะเนาะนั่นแหละเขาจะไม่ค่อยได้ขัดย่าเขาทำเองแล้วก็มีอันนั้นโพเทโต้นี่เป็นโพเทโต้เล็กๆที่มาต้มกินเบบี้โพเทโต้พี่น้องทางใต้ซื้อมาส่งถึงแซ่บๆเวลาต้มเนาะนี่แหละเอามาต้มกินมันจะเหมือนมันแซงมันอย่างบานเฮ้าอร่อยจ้ะเนาะเทถูกอร่อยอันนี้จะเป็นซอสที่ใส่ไปมากินกับปลาแซลมอนเนาะค่ะพาสเลย์ซอสสายซื้อมา2ถุงซื้อมาเผื่อไว้แล้วก็นี่ล่ะสะระแหน่จ้ะสาระแหน่ช่วงนี้มันบ่เกิดด้วยจ้ะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ถ้าหน้าร้อนไม่ต้องซื้อเนาะค่ะมันเกิดเยอะเลยสาระแหน่ถุงนึงแล้วก็มีไอ้ถั่วจ้ะถั่วเอาไว้กินเล่นแล้วไว้มาตำเหมือนละพี่น้องเอามาแตง1ลูกเขาจะขายที่นี่ขายหอดแบบครึ่งนึงนะจ้ะเพราะว่าบางคนเขาจะไม่ได้ใช้เยอะเขาไปซอยใส่แซนด์วิชเขาเป็นแผ่นบางๆเฉยๆอันนี้เขากินขาบเดียวตำก็มดเราลูกเดียวเนาะค่ะฝรั่งนี่เขาจะครึ่งหนึ่งกินได้มดอาทิตย์เนาะขายเป็นครึ่งก็มีอันนี้เต็มลูกเนาะค่ะเขาเรียกเต็มลูกอันนี้คืออันนี้มันลดราคาก็เลยซื้อมาไว้เนาะฮันนี่น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งอันนี้ขนมน้องเมลีหรอกจ้าอันนี้ขนมโอริโอนางชอบกินเนาะก็ซื้อมาไว้ให้นางกินแล้วก็อันนี้จะเป็นในซอสอินเดียทิกค่าซอสไหมค่ะเอามาใส่กับไก่นะคะพ่อไม้เขาชอบกินผัดใส่กับไก่แล้วก็ราดข้าวเนาะจ้ะเอาไว้ทำให้พ่อไม้กินทีนี้ก็จะเป็นไรซ์พุดดิ้งนี่ซื้อมา4อันแต่ว่าอยู่ใส่อยู่ในอันอีกอันนึงเนาะไรซ์พุดดิ้งนี่แหละค่ะที่สายเคยพาพูดถึงว่าเหมือนข้าวอย่างกับบ้านเราไหมจ้ะไรซ์พุดดิ้งก็เหมือนกับข้าวเหนียวเปียกประมาณนี้เหมือนข้าวเหนียวเปียกแต่นี่ทำกับครีมแล้วก็น้ำตาลเนาะค่ะเนาะอันนี้ข้าวเหนียวเปียกฝรั่ง ข้าวเหนียวเปียกฝรั่งจ้ะเดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างอยู่เดี๋ยวสายจะเอามาให้ดู
ันนี้เป็นขนมนะคะเหมือนขนมเลบ้านเราซื้อมาไว้กินกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นฮูลาฮูปมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบนี้ใส่ในนิ้วมือได้อันนี้อร่อยนะจ๊ะเนาะฮูลาฮูปนี่อร่อยแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือไข่พี่น้องคะไข่12ลูกเนาะจ้ะไข่เมลีต้มนี่ก็กินทีละ2ฟองนะเด้จ้ะน้องเมลีต้มกินทีละ2ฟองเนาะจ้ะนี่เด้ที่นี่อันนี้ประจำของนางอันนี้คือไอโยเกิร์ตปกติของนางเนาะจ้ะได้ว่านางเปลี่ยนบางครั้งก็จะมากินตัวนี้อันนี้คือซื้อมา2อันเนาะซื้อ2มันจะถูกกว่านะจ้ะซื้อมา2จะถูกกว่าชาพี่น้องคะชายี่ห้อที่พวกสายกินทุกครั้งที่ว่ายกเชอร์ทีเนี่ยมันหมดจากวันนี้หมายถึงว่าที่เป็นที่ไม่มีคาเฟอีนที่ไม่มีคาเฟอีนมันจะเป็นดีคาเฟ่แบบนี้นะคะไม่มีคาเฟอีนสกัดคาเฟอีนออกนอนหลับสบายหมายถึงว่าสายเพลหมายถึงโมเมนต์เพลหรอคือถ้าดื่มที่มีคาเฟอีนหัวใจจะเต้นเร็วนะจากตุ๊บ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 เนาะนอนไม่หลับเนาะทีนี้มันเหลือมันมีหลายยี่ห้อสายชอบยี่ห้อนี้เนี่ยจ้ะเท็ดเล่เนี่ยก็อร่อยเนาะเท็ดเล่นะจ้ะชาปกติบ้านนี้จะกินไอ้จะกินไอ้ยกเชอร์ทีแล้วก็แอปเปิ้ลสำหรับเด็กน้อยจ้ะแอปเปิ้ลเด็กน้อยจ้ะเนาะลูกเล็กๆอร่อยจ้ะซื้อมาไว้ให้น้องเมลีผลไม้เพิ่นแล้วทีนี้ถุงโดเรมอนอันนี้คือมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดเนาะค่ะแต่ไม่ใช่เผ็ดคุณสงแบบเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดพอดีแล้วสำหรับสายซื้อมา2ห่อแล้วจ้ะมาไว้เผื่อกันตอนตายเวลาหิวหรือไม่จ้ะเนาะเวลาที่เราหิวเรามันไม่มีอะไรกินนะจ้ะไม่รู้จะกินอะไรมาสันทอก็เลยต้องมามาไว้สำรองพี่น้องอันนี้ชีสเค้กสำหรับเมลีจ้ะอันที่เราทำเองเนี่ยเมลีเขาไม่ค่อยชอบกินเขาแบบมันไม่รู้เหมือนกันเขาชอบของยี่ห้อนี่เนาะอันนี้เป็นเลมอนชีสเค้กก็ซื้อมาให้นางคุณนายสั่งเลยนะคุณนายเมลีสั่งเนี่ยจะซื้อชีสเค้กที่เราเคยกินมาให้หน่อยนะคนมาอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมค่ะสลัดโอเนียนนะคะสลัดโอเนียนไซก็จะซื้อแบบนี้เนาะมาไว้ใส่ลาบใส่อะไรตามอยากกินนั่นแหละเอามากินกับส้มตำก็ว่าไปอันนี้แครอทถุงมันขาดเขาจะใช้ถุงแบบนี้ด้วยค่ะถุงกระดาษเนาะไอแครอทนี้เราจะซื้อกี่ลูกก็ได้เขาจะสั่งเป็นกิโลซื้อกี่หัวก็ได้นี่ใช้ประมาณนี้ใช้ก็เอาซื้อมาประมาณนี้อย่างที่น่าจ่ายเนาะสัปดาห์หนึ่งอะไรขาดเหลือก็ไปซื้อได้แต่ว่าไม่เยอะเสียในพวกนี้มันหนักกันสินะเขาก็ตรงไปกับหญ้าเนาะอันนี้เป็นบรอกโคลีค่ะบรอกโคลีนี่สวยๆเอาลวกกินกรอบดีด้วยค่ะลวกกินกับส้มตำลวกกินกับแจ่วไม่ใช่มาสินเนาะขาดไม่ได้บรอกโคลีแล้วก็นี่แหละที่ซายพูดให้ฟังว่าพ่อไม้เขาชอบกินนี่ค่ะพัทเทใหม่เขาจะพลาดซายว่าอ่านบางสิแต่มีคนเพิ่นบอกเขาไม่ได้เอาออกว่าพัทเทเนาะค่ะมันจะเป็นพัทก็เหมือนพัทเทนั่นแหละก็คือพัทเทประมาณนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันเป็นภาษาอังกฤษจ้ะเห็นบอก PATE มันก็จะมีไอ้คอมมาข้างบนเนาะคล้ายๆฝรั่งเศสนะจ๊ะนี่แหละเขาทำจากอันนั้นเนี่ยค่ะทำจากตับเนาะค่ะตับนั่นตับนี่นั่นเลยอันนี้ตับเป็ดเนาะค่ะแล้วก็ใส่อันนั้นใส่รสชาติเข้าไปเนาะเขาก็เอามากินอาหารเช้าที่พวกชายทำอาหารกับขนมปังไหมคะราดขนมปังถ้าขนมปังมันเป็นราดถ้าว่าเป็นราดพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นไก่เหมือนไก่อันนั้นชายซื้อมาสองกล่องมากินเล่นแหละจ้ะส่วนใหญ่อย่าเป็นอาหารใส่เนี่ยจ้ะเพราะใหม่เขากินที่ทำงานเนาะเขากินอยู่ที่ทำงานอันนี้ก็เป็นไก่เหมือนไก่เอียงเนาะเสียบไม้เหมือนไก่เอียงมันจะอร่อยไหมจ้ะมันไม่ใช่ไก่สติเด้เนาะมันจะแซ่บนี่ผู้ใดลองไปกินเด้อผู้ใดอยู่อังกฤษนี่แซ่บจ้ะหาแค่นี้เอากินเนาะหมายถึงเราจะเป็นคนกินบ่อยนะพอใหม่เขาไม่ค่อยกินดิเขาก็กินอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้กินอันนั้นอันนี้คือเห่านะคะเนาะอันนี้น้ำจ้ะน้ำน้องมิลีน้ำเวลาพกอันนี้น้ำส้มนะคะเวลาพกไปนั่นไปนี่เนาะซื้อมาไว้แพ็คนึงเวลาไปไหนมาไหนพกง่ายเนาะจ้ะเนาะเวลาอยู่บ้านก็คือดื่มน้ำส้มที่ซายซื้อที่เป็นเกินลอนน่ะพี่น้อง
มีพอไหมก็ชอบมากๆนี่แหละค่ะคลุ้มผิดคลุ้มเผ็ดคลุ้มผิดคลุ้มผิดนี่คลุ้มผิดนี่ค่ะจะเอายี่ห้อไหนก็ได้เนาะค่ะเอามาทำมาย่างกินก็มาย่างกินมันออกมันๆจะออกรสมันๆทาเนยนะคะแต่ก็กินได้อยู่แต่ว่าไม่อยู่ท้องนะคลุ้มผิดไรพี่น้องไก่เดียวไก่นะคะพี่น้องไก่นี่นี่แหละพ่อไม้เขาจะชอบแบบนี้มีแต่เนื้อค่ะอันนี้แบบใส่แบบเอาชิ้นเล็กแร่มาแล้วเพราะว่าใส่จะเอามาแบ่งลาบนิดหน่อยแล้วก็เอามาทำไอผัดอินเดียให้พ่อไม้นี่แหละจ้ะจะมีแต่เนื้อได้นี่จ้ะไม่มีกระดูกเนาะเอาแบบที่มีแต่เนื้อเนาะเนาะอันนี้นี่แหละที่ซื้อมามันบอกพูดไปแล้วเนาะไอ coffee กาแฟค่ะช่วงนี้พ่อไม้เขาชอบยี่ห้อนี้กาแฟช่วงนี้เขาจะชอบยี่ห้อนี้กินแบบเหมือนเดิมค่ะกินดีคาเฟ่ก็คือไม่มีคาเฟอีนเนาะค่ะดีคาเฟ่นี่ดีคาเฟ่พี่น้องก็คือ no คาเฟอีนไม่มีคาเฟอีนถ้าเป็นแบบปกติก็เขาก็กินดื่มอยู่แต่ว่าทรายนี่ชอบแบบไม่มีคาเฟอีนเนาะถ้าทรายดื่มแบบปกติหัวใจจะเต้นเร็วมาจากใจสั่นแม่เขาเรียกเนาะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องขายเดี๋ยวทรายจะเขียนให้ดูเนาะใต้ว่ามันประมาณมันราคาเท่าไหร่แต่ละอันเนาะค่ะนี่แหละก็ประมาณ60กว่าปอนประมาณ 2,600 2,700 ก็ว่าไปเนี่ยแหละจ้ะเนาะแล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนโอเคพี่น้องเก็บควงกันได้บัดนี้ เจอกันวิดีโอหน้านะคะนี่แล้วแนวอย่างแนวกินกับประมาณนี้นะจ้ะเนาะซื้อทุกอาทิตย์ประมาณนี้นะจ้ะเนาะบางอาทิตย์ก็ขึ้นหน่อยบางอาทิตย์ก็ลงหน่อยเหมือนกับบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ซื้อไอ้ toilet roll ก็คือหมายถึงว่าทิชชู่เช็ดก้น ก็ไม่ได้ซื้อทุกอาทิตย์นะจ้ะอาจจะซื้อมาอาทิตย์นี้ใช้ประมาณ2อาทิตย์ซื้อใหม่จังสินะค่ะนอกก็คือประมาณนี้เนาะนอกนั้นก็ซื้อประจำก็พวกนมพวกอะไรที่ให้ดูนี่แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันพี่น้องค่ะ คิดถอดสู้ผู้สู้คนนะจ๊ะเด้อคิดถึงกันบ้างนะจ๊ะ อย่าลืมกันโอเคบ๊ายบาย thank you